พวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียราชพิสุทธิ์ค่ะครับคุณพวันครับเป็นยังไงบ้างครับราคาทองสัปดาห์นี้ครับก็มองแล้วมองเป็นไซด์เวย์นะคะอ๋อครับทองเนี่ยไปทำไฮเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย1,188แล้วก็ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยครับแรงขายทำกำไรมาค่อนข้างเยอะทั้งครั้งที่วันศุกร์เนี่ยมีไซด์เวย์ฟอกการได้ซื้อทองเข้ามาเนี่ยครับถึง9ตะนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำให้ทองคำมันกลับขึ้นไปได้ครับเนี่ยค่ะก็มีพอหลังจากมีการเทขายลงมาแล้วเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มเทขายกันลงมาเรื่อยๆมาทำโลเมื่อเช้าอยู่1,757อะค่ะเราก็มองว่ามีโอกาสย่ออีกแต่สัปดาห์นี้เรามองว่าการย่อของทองคำมีนัยยะเราเชื่อว่าการย่อน่าจะย่อเพื่อที่จะปรับฐานไปต่ออะค่ะอ๋อครับก็เรียกว่าขึ้นมาแรงแล้วนะตอนนี้ก็หยุดพักครับแล้วคุณพวันมองแล้วเนี่ยราคาทองเนี่ยก็ยังไปต่อได้นะฮะแนวรับแนวต้านตรงนี้ค่ะแล้วมองแนวรับของวันนี้อยู่ที่1,757เป็นรับที่1นะคะส่วนรับที่2เนี่ย1,745อยู่ในดอลลาร์กับทอยซาวเป็นรับที่2ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองอยู่ที่1,778US ดอลลาร์กับทอยซาวเป็นต้นที่1ต้นที่2อยู่ที่ไฮเดิมคือ1,787ค่ะอันนี้คือแนวรับแนวต้านของวันนี้นะคะคแต่ในสัปดาห์เนี่ยกรอบเราก็จะมองกว้างขึ้นหน่อยนิดนึงรับแรกอยู่ที่1,750รับที่2อยู่ที่1,730ส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าสามารถเบรกขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,800ได้เนี่ยโอกาสที่จะเห็นต้านถัดไปคือ1,830 US ดอลลาร์ต่อทอยซาวปัจจัยหลักๆของสัปดาห์นี้เนี่ยคะที่นักลงทุนควรจะติดตามเนี่ยก็คือจะมีวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการประชุมของ ECB นะคะค่ะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองตอนเที่ยงคืนของสหรัฐเนี่ยจะมีการแถลงการของรัฐมนตรีการคลังน่าจะมีนโยบายทางด้านการคลังเข้ามาอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวที่สองตัวที่สามวันพฤหัสจะเป็นการประกาศแต่ GDP ไตรมาส2ครั้งสุดท้ายซึ่งค่อนข้างที่จะมีผลเราเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีผลกระทบของคำค่อนข้างเยอะนะคะในวันพฤหัสแต่ตอนขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีการประกาศผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของทางสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัวนี้เป็นตัวหลักๆที่นักลงทุนต้องจับตามองค่ะอ๋อครับผมแล้วเรื่องของ QE3 ที่ออกมาเนี่ยนะฮะมีผลต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับก็มีเงินนอกระบบหมายถึงมีเงินเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไหลไปที่ตลาดทุนตลาดอื่นๆทั่วไปอาจจะมีผลกับทองคำค่อนข้างเยอะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้านักลงทุนจับตามองเนี่ยทุกครั้งที่มีการประกาศ QE1 หรือ2ครับหรือ3ก็เหมือนกันทองคำจะดีดขึ้นทันทีเลยประมาณ70-80เหรียญหรือแม้ล่าสุดเนี่ยดีดขึ้นมาประมาณ60กว่าเหรียญแล้วก็จะย่อประมาณ 1-2 อาทิตย์ก่อนที่จะปรับตัวกลับไปนี่คือเรามองจากประวัติก็นะ QE1 กับ QE2 QE1 ดีดขึ้นมา80ย่อลงมาอยู่ประมาณแนววนอยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่อยปรับตัวเชื่อว่าครั้งนี้ก็คงไม่ได้ต่างเท่าไหร่อาจจะย่อลงมาเพื่อปรับฐานแล้วก็ไปต่อสังเกตได้จากไปด้วยโกลด์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์มีการเข้าถือของถึง16ตันก็แปลว่านักลงทุนหรือแม้กระทั่งinvestor ใหญ่ๆก็มองเห็นว่าทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่ะครับเรียกว่าราคาทองช่วงนี้ก็สดใสนะครับในใจมากสุดท้ายของปีนี้นะฮะค่ะมันมีโอกาสย่อก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนจะเข้าถือของเป็นการลงทุนระยะยาวก็ยังเป็นไปได้มีการวิเคราะห์จากหลายๆค่ายที่เพิ่งออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นของแบงก์อเมริกาเองเนี่ยเขาประเมินเลยว่าภายในไตรมาส2ของปี56เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็น 2,000 US ดอลลาร์ต่อทอยซาวหรือขึ้นปี2557เนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็นถึง 2,400 US ดอลลาร์ต่อทอยซาวอันนี้เป็นการประเมินของ Bank of America ถ้า Deutsche Bank เนี่ยประเมินครึ่งปีแรกเนี่ยของปีหน้าอยู่ที่ 2,000 นะคะส่วน Standard Chartered Bank ประเมินปีหน้าอยู่ที่ 1,900 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประเมินเนี่ยมันสูงกว่าที่ตอนอยู่ณปัจจุบันนั้นนักลงทุนจับ
ตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ย มันเหลือแค่ไม่กี่เดือนสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวถามดิฉันก็ยังว่าน่าลงทุนอยู่ค่ะครับแต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นการลงทุนในกรอบก็สามารถทำกำไรได้เป็นเดลี่ค่ะครับแล้วอย่างนี้มีคำแนะนำกับบรรดานักลงทุนยังไงบ้างครับย่อให้เข้าซื้อค่ะเพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่าการย่อของสัปดาห์นี้มีนัยยะทุกครั้งที่ย่อก็มีโอกาสที่อดีตทำกำไรหรือว่าถ้าย่อแล้วลงต่อเนี่ยก็เชื่อว่าภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีการปรับตัวคืออาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ถัดไปจะเป็นอาทิตย์ที่ปรับไปติดไตรมาสเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เป็นติดไตรมาสใหญ่ไม่ว่าจะเป็น139หรือ12ในโดยส่วนใหญ่ทองคำก็จะค่อนข้างจะย่อแล้วก็ปรับฐานในเดือนถัดไปค่ะอ๋อครับผมเรียกว่าช่วงนี้ก็ย่อให้เข้าซื้อได้ทันทีนะค่ะครับผมมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกไหมครับคุณประวันครับก็จากที่แนะนำมาค่ะถ้าย่อก็ให้เข้าซื้อหรือว่าข่าวที่จะจำเป็นที่นักลงทุนน่าจะติดตามก็อาจจะมีเพิ่มข่าวกรีกหรือข่าวสเปนซึ่งกรีกก็จะมีการประชุมกับทางไทยก้าวว่าการลดเข็มขัดเนี่ยของกรีกเนี่ยอาจจะมีการคุยกันอยู่ว่ากรีกอาจจะลดเข็มขัดน้อยกว่าที่ทางชอยก้าต้องการอาจจะลดจากปริมาณ 1.1 ล้านยูโรเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 9.5 พันล้านยูโรดังนั้นก็ต้องดูว่าหลังจากการประชุมกันหลายๆครั้งเนี่ยจะมีจุดที่สามารถบรรลุกันได้ไหมเพราะว่าการพุ่งเงินรอบหน้าของกรีกเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าสามารถประชุมประเมินคุยกันได้เรียบร้อยโอกาสที่กรีกจะสามารถระดมทุนครั้งต่อไปก็น่าจะไม่มีปัญหาค่ะครับผมแล้วทางด้านสเปนล่ะฮะสเปนก็ยังเหมือนกันค่ะสเปนก็ตอนนี้ก็เริ่มจะทำเรื่องจะขอกู้เงินแล้วก็จะมีนโยบายการลดเข็มขัดมีการยื่นออกมาว่าการเงินบำนาญเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่หรือว่าการที่จะยืดการเกษียณอายุจาก65ปีขึ้นมาเป็น67ปีอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้ผลกระทบจากวิกฤตยูโรโซนเนี่ยที่มีต่อราคาทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณประวันนะก็ต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนESM เนี่ยก็บรรลุสามารถผ่านการประเมินของทางที่ผ่านทางศาลอนุญาโตตุลาการของทางเยอรมันก็สามารถผ่านได้แล้วก็อาจจะมีความสามารถในการปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นการที่จะต้องดีลกับ ECB ตรงๆก็สามารถที่มาดีลกับกองทุน ESM ได้ตรงเลยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ได้ยินมาว่ากองทุน ESM เนี่ยอาจจะมีการปล่อยกู้โดยที่จะแทนที่จะปล่อยกู้จากเงินกองทุนตรงๆก็อาจจะมีการปล่อยกู้โดยใช้วิธี leverage อาจจะเหมือนกับว่าจากต้นทุนที่มี 500,000 ล้านอาจจะสามารถปล่อยกู้ได้ถึง2 ล้านล้านล้านแต่ก็ต้องดูนโยบายถัดไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพวกในกลุ่ม17ประเทศจะมีการเห็นด้วยไหมเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นการเปิดความเสี่ยงให้กับกลุ่มยูโรโซนก็ต้องดูถัดไปเพราะว่านโยบายเนี้ยเป็นการกล่าวยังไม่ได้ประชุมยังไม่ได้ออกมาเป็นมาตรการจริงๆค่ะอ๋อค่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประวันเป็นอย่างยิ่งนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับครับ